14.00 นที่ห้องประชุม301ตึกประชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายสุพัฒน์พลพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่3/2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบซูมคลาวด์มีติ้งโดยมีนายอนุชาคณาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสันเทศติดต้นการรายงานผลการประชุมพิจารณาด้านกฎหมายการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างสนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับทนายความในพระบรมราชราชูปถัมภ์และได้พิจารณาเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOUระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนวนแห่งชาติกับกรมป่าไม้แผนพื้นฟูตรวจสอบการดำเนินงานเองที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติระหว่างวันที่15 มิถุนายนถึง13/10/2555งบประมาณดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยิ่งยิ่งการดำเนินการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายการให้บริการประชาชนแนวทางการดำเนินงานตามโครงการแนวทางประชารัฐ